มายังพื้นที่ของอำเภอคลุ้งจังหวัดจันทบุรีค่ะจะนำคุณผู้ชมนะคะมาติดตามรับชมกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะซึ่งเป็นการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์เป็นการคืนความสุขให้กับพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีนะคะซึ่งจะเป็นแบบไหนอย่างไรตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันค่ะกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกันนะคะคุณสามารถลอยฟ้าค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีค่ะคุณผู้ชมคะจะมาสอบถามท่านในเรื่องของนโยบายการปรองดองสมานฉันท์สร้างความสุขให้กับประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีค่ะท่านมีนโยบายวางไว้ว่าอย่างไรบ้างคะครับในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในประการแรกเราจะเน้นเรื่องของการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าใจว่าทำเพราะเหตุไรนะครับคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้มาดำเนินการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเนื่องจากว่าประเทศของเรานั้นได้มีความบอบช้ำมาพอสมควรแล้วเราอยากจะให้ความแตกแยกที่มันเกิดขึ้นในทุกพื้นที่เนี่ยนั้นสลายไปนะนั้นเราได้ไปชี้แจงกับพี่น้องประชาชนนะไปทั้งหมดนะกิจกรรมที่2ที่เราตามมาก็คือเน้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการมาเปิดวิธีพบปะพูดคุยกันนะครับแล้วก็สลายกลุ่มสีต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับกิจกรรมต่างๆเราก็มีมากมายนะครับอาจจะไปทำบุญร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันและสิ่งสำคัญที่อำเภอขลุงทำนี่ก็จัดกีฬาสีนะการจัดกีฬาสีก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าเอากีฬามาเป็นสื่อในการให้พี่น้องประชาชนมาร่วมรักสามัคคีนะครับซึ่งกันและกันครับแสดงว่าเราก็สามารถที่จะจัดกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เป็นการจัดกิจกรรมทำร่วมกันในพื้นที่นะคะอย่างที่ท่านบอกคือการเข้าวัดทำบุญก็ถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่สร้างความสุขนะคะอย่างเช่นในวันนี้ท่านก็ได้มีโอกาสนะคะมาสร้างความมั่นใจนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีในกิจกรรมนี้ซึ่งพ่อแม่พี่น้องเยาวชนทุกส่วนเลยค่ะได้เข้ามามีส่วนร่วมมุมมองของท่านมีความคิดเห็นกับกิจกรรมที่ทางที่นี่จัดขึ้นไงบ้างต้องขอขอบคุณนะการทำงานในทุกอำเภอเราได้รับความร่วมมือจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะโดยเฉพาะนายกเทศมนตรีนะกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนครับเขาร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีชาวจันทบุรีเนี่ยเป็นคนใจดีนะครับแล้วก็มีอัธยาศัยไมตรีดีงามฉะนั้นขอให้เอ่ยวาจาไปว่าเราอยากจะทำอะไรเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้ความมือเต็มที่เพราะคนที่นี่นะครับพร้อมที่จะต้อนรับนะผู้มาเยือนแล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการอยู่แล้วครับค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะก็ถือว่ามีรอยยิ้มนะคะคเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสามารถที่จะมาท่องเที่ยวหรือว่ามาคืนความสุขให้กับทุกคนได้กันที่จังหวัดจันทบุรีนะคะคอย่างเช่นสโลแกนที่ท่านได้ประกาศไว้นะคะทุกคนจะทราบนโยบายท่านดีในเรื่องของจันทบุรีเมืองแห่งความสุขสุขทุกวันที่จันทบุรีเป็นแบบไหนอย่างไรดำเนินการอย่างไรบ้างคะท่านเราจะเห็นได้ว่าเมืองจันทบุรีนั้นเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์และผู้คนอยู่อย่างสุขสบายนะครับสมเด็จพ่อร.5หรือพระสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เคยมีพระราชดำรัสไว้ในจดหมายเหตุว่ามาเมืองจันทบุรีทุกครั้งเนี่ยจะสบายใจและมีความสุขเนื่องจากว่าที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับผมก็เองก็ได้น้อมนำนะฮะพระราชดำรัสของท่านนะฮะมาใช้เป็นแนวหลักในการทำงานนั่นก็คือเราจะทำอย่างไรให้จันทบุรีเป็นเมืองแห่งความสุขและสุขทุกวันที่จันทบุรีซึ่งขณะนี้เราก็ได้เริ่มไปพบปะกับพี่น้องประชาชนทั้ง10อำเภอเรียบร้อยแล้วครับที่ท่านได้ลงพื้นที่ไปหลากหลายอำเภอด้วยกันนะคะก็สร้างความสุขให้กับท่านผู้ว่าได้เหมือนกันนะคะที่จันทบุรีที่ท่านได้มาเป็นพ่อเมืองให้กับเราในครั้งนี้นะคะที่จังหวัดจันทบุรีก็ได้เห็นว่าที่นี่ก็มีวิถีช
ชีวิตนะคะมีธรรมชาติที่สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวท่านให้มาเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีได้เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเมืองจันทบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่พระเจ้าประทานพรมีพร้อมทุกอย่างนะครับมีป่าที่อุดมสมบูรณ์นะมีน้ำตกที่สวยงามและเป็นเมืองแห่งผลไม้ของประเทศไทยปีหนึ่งส่งออกไม่ต่ำกว่า 22,000 ล้านบาททุกอำเภอนะครับใต้ดินเรายังมีอัญมณีมีพลอยมีทับทิมซึ่งขณะนี้ตลาดทับทิมตลาดอัญมณีเราก็คึกคักนะจากนักท่องเที่ยวแล้วก็จากชาวจีนที่มาซื้ออัญมณีของเรานะชายทะเลเราก็มีชายหาดที่สวยงามมีบ้านพักโรงแรมรีสอร์ทมากมายสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเป็นเมืองค้าชายแดนนะครับฉะนั้นมาจันทบุรีแล้วผมบอกว่าได้เลยว่ามีมากกว่าที่ท่านคิดแล้วก็เราจึงร่วมกันนะครับในการที่จะทำบ้านเมืองของเราให้ประทับใจแขกมาเยือนมาแล้วอยากมาอีกมาแล้วไปบอกต่อกันมาว่าที่นี่เป็นเมืองแห่งความสุขจริงๆครับค่ะการันตีจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะผู้ชมคะมาที่จังหวัดจันทบุรีค่ะสุขทุกวันที่จันทบุรีนะคะแล้วก็ที่นี่ค่ะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะการจัดกิจกรรมนี้ก็สามารถจัดขึ้นได้หลากหลายพื้นที่อย่างที่ท่านลงพื้นที่ไปหลากหลายอำเภอด้วยกันแต่ละอำเภอกับท่านคะมีการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันไหมคะในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ปองดองอะค่ะก็หลากหลายครับบางแห่งก็ใช้การทำบุญมาทานข้าวร่วมกันเอากับข้าวหม้อแกงหม้อมาทานด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะบางแห่งก็แข่งกีฬาบางแห่งก็ทอดผ้าป่าสามัคคีมากมายครับก็เราก็เปิดก็เรียกว่าเปิดโอเพ่นเลยว่าแต่ละอำเภอแต่ละชุมชนอาจจะคิดวิธีการอย่างไรที่เราจะเอาคนทุกคนในครอบครัวคนทุกคนในชุมชนเนี้ยมาสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันมาทำงานร่วมกันได้เหมือนเดิมให้มีความรักความกลมเกลียวกันเหมือนอดีตที่ผ่านมาครับค่ะก็ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมช่วยกันคิดช่วยกันทำนะคะในเรื่องของการสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีปรองดองที่นี่ที่เมืองกรุงแห่งนี้นะคะจังหวัดจันทบุรีได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นแล้วร่วมกันคืนความสุขให้กับพี่น้องชาวกรุงนะคะจังหวัดจันทบุรีสร้างความปรองดองอย่างที่ท่านผู้ว่าได้มาสัมผัสได้เห็นว่าทุกคนพร้อมใจกันมากเลยทีเดียวมีการแสดงมีการร้องเพลงนะคะมีการเล่นกีฬาอันนี้มีความประทับใจแบบไหนไงบ้างคะท่านในส่วนตัวแล้วถือว่าเป็นอำเภอตัวอย่างที่มีความพร้อมตั้งแต่ช่วงเดินอพาร์ตเมนต์เข้ามานี่คนไม่ต่ำกว่า 1,500 คนแต่ชี้เห็นว่าพี่น้องชาวกรุงเนี่ยมีความสามัคคีกลมเกลียวกันนะครับแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับอำเภออื่นๆนะครับที่ว่าจัดกีฬาสีแล้วก็เย็นแล้วก็มาทานข้าวร่วมกันนะครับอันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับจังหวัดของเราครับถือว่าเป็นกิจกรรมตัวอย่างหนึ่งที่สามารถที่จะให้พื้นที่อื่นๆนะคะนำไปใช้ได้เหมือนกันในเรื่องของการแข่งขันกีฬาสีนะคะท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านช่วยฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีทั่วประเทศด้วยนะคะสร้างความมั่นใจในการคืนความสุขให้กับประชาชนอยากจะกราบเรียนพี่น้องนะครับช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดขัตฤกษ์นะในช่วงเข้าพรรษาในช่วงวันแม่ซึ่งทางทศช.ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดยาวถึง4วันอยากจะเชิญชวนท่านมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีซึ่งเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและทางจังหวัดเองเราได้เตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างดีรับรองครับว่ามาแล้วประทับใจมาแล้วอยากมาอีกที่นี่มีความสุขสบายอาหารทะเลสดอร่อยและราคาถูกนะครับขอเชิญชวนท่านทั้งหลายนะครับมาลิ้มชิมรสผลไม้เมืองจันทน์ที่มีมากมายที่จังหวัดจันทบุรีครับขอเชิญชวนท่านมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีครับคุณผู้ชมคะก็ได้ทราบถึงนโยบายนะคะการสร้างความสามัคคีปองดองสมานฉันท์นะคะให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีแล้วนะคะอย่างที่ท่านได้บอกไปจันทบุรีเมืองแห่งความสุขสุขทุกวันที่จันทบุรีค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณสามารถลอยฟ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างสูงค่ะที่มาพูดคุยกันนะคะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะผู้นำท้องถิ่นนะคะท่านนายกค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะครับการปองดองสมานฉันท์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการของอำเภอขลุ่งวันนี้นะครับส่วนของกีฬาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำความปองดองเพื่อความรักและความสามัคคีกีฬานั้นเป็นส่วนที่ดีส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้คนนั้นรู้จักแพ้รู้จักชนะนั้นวันนี้การปองดองของประเทศไทยเราจะต้องมีส่วนของกีฬาเข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าจะเด็กหรือคนวัยไหนก็สามารถเล่นได้ทั้งการกีฬาเป็นการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคนะครับเพราะนั้นกีฬาคือยาวิเศษครับผม
ผมชื่นชมมากในการกีฬาโดยเฉพาะจังหวัดระยองนี่พร้อมเพียงกันมากในเรื่องความแตกแยกหรือเรื่องอื่นไม่มีเลยทุกแห่งตำบลไปก็รู้จักกันไปไหนก็รู้จักกันมีงานก็ช่วยกันโอ้น่ารักมากครับผมภูมิใจมากครับที่ผมมาได้ทำกีฬาแล้วมีความปองดองกันและทำให้ทุกคนในประเทศรักกันแล้วก็โดยเฉพาะจังหวัดระยองเนี่ยรักกันมากเราคนไทยด้วยกันเราต้องให้ความรักซึ่งกันและกันมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันสมให้สมแห่งเป็นสยามเมืองยิ้มอันลือชื่อตั้งแต่บรรพบุรุษเราสร้างมาโดยเฉพาะคนไทยต้องรักกันรักกันมากมากเปรียบมนุษย์เหมือนพี่น้องคานตามกันมาเพื่อพ่อของเราเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านค่ะซึ่งท่านก็เปรียบเสมือนเป็นพ่อบ้านนะคะที่คอยดูแลลูกๆค่ะให้มีความรักความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันนะคะซึ่งท่านได้ยืนอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคุณชัยชาญภูลผลนะคะท่านนายอำเภอขลุงค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสได้มาเห็นค่ะว่ามีพ่อแม่พี่น้องนะคะอำเภอขลุงได้แต่งกายกันแบบสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีสีสันที่หลากหลายนะคะมาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นน้องๆเยาวชนนะคะทั้งประชาชนผู้ใหญ่มากันหมดเลยวันนี้นะคะท่านคะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองเพื่อความสมานฉันท์ค่ะคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอขลุงครับเราได้มีการเตรียมงานกันมาระยะหนึ่งเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมานั้นส่วนใหญ่พื้นที่อำเภอขลุงเนี่ยทำการเกษตรแล้วก็เก็บเกี่ยวผลไม้ช่วงนี้ก็ผลไม้ก็ลดลงไปละเราก็พร้อมกันกำหนดว่าวันนี้แหละที่ทุกส่วนราชการทุกหน่วยงานพี่น้องประชาชนทั้งชาวประมงเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าจะมาร่วมกิจกรรมทุกอาชีพเลยเราจะต้องมาร่วมกันในครั้งนี้ค่ะไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงวัยทั้งหมดเลยฮะที่มาร่วมกิจกรรมกันในวันนี้ก็ตกลงกันว่าเราจะแบ่งเป็นโซนๆเป็นสีนะฮะเป็น4สีแล้วมาแข่งขันกีฬากันจากทั้งหมด11ตำบลกับอีก1เทศบาลเมืองทุกคนมาร่วมกันหมดนะฮะแต่ก่อนที่จะแข่งขันกีฬาก็เห็นว่ามีการตั้งขบวนมีการเดินตรงนี้เดินจากไหนไปไหนอะคะท่านคะมีการเดินออกจากหอประชุมเทศบาลเมืองขลุงรอบตลาดเทศบาลเมืองขลุงนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความรักความสามัคคีกันของพี่น้องชาวขลุงทุกคนแล้วก็เรามีป้ายที่แต่ละเทศบาลแต่ละอบต.แต่ละหน่วยงานที่เขียนมาเพื่อที่จะให้พี่น้องได้หันกลับมารักกันเหมือนเดิมที่ผ่านมาจริงๆแล้วเรารักกันอยู่แล้วรักกันอยู่แล้วสามัคคีกันอยู่แล้วอำเภอขลุงนี่นะครับเป็นอำเภอที่มีคนนับถือศาสนา2ศาสนาคือศาสนาคริสต์และศาสนาพุทธแล้วก็มี3วัฒนธรรมคือวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมยวนแล้วก็วัฒนธรรมจีนทั้ง3ศาสนาทั้ง2ศาสนาและ3วัฒนธรรมเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนเช่นมีงานที่วัดบรรยาวบนนี่เป็นวัดพุทธนะครับพี่น้องชาวคริสต์ก็มาช่วยที่วัดมาช่วยที่วัดเป็นภาพที่น่ารักมากเวลามีงานบวชงานแต่งงานที่วัดคริสต์ชาวพุทธก็ไปช่วยเพราะทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันบางครอบครัวก็อาจจะเห็นนะครับสามีเป็นพุทธภรรยาเป็นคริสต์ก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้กิจกรรมในวันนี้ก็จะมีก็ถือได้ว่าขบวนนี้ก็คืออย่างที่ท่านบอกนะคะได้เดินไปรอบของเทศบาลตัวเมืองขลุงนี่นะคะทุกคนก็ได้เห็นความสมัครสมานสามัคคีแม้ว่าเราจะแบ่งเป็นสีแต่ในความเป็นสีตรงนี้ก็คือเราจะมาร่วมกันนะคะสมัครสมานสามัคคีแข่งกีฬาร่วมกันอย่างที่ท่านบอกนะคะมีการแบ่งสีเพื่อที่จะแข่งขันกีฬาต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ละท่านก็จะมีการแต่งกายนะคะตามสีที่ได้แบ่งกันไว้นะคะแล้วก็มาร่วมกันแข่งกีฬาตรงนี้ก็ถือว่าสร้างความสามัคคีปองดองได้เหมือนกันนะคะท่านอยากจะให้เห็นนะครับว่าเดี๋ยววันนี้เวลาประมาณ5โมงเย็น
สีทุกสีเนี่ยจะมารวมกันแล้วท่านผู้ว่าคงจะแสดงอภินิหารให้เปลี่ยนจากสีต่างๆมาเป็นสีธงชาติก็อยากจะให้ชมกันนะฮะก็ถือว่าวันนี้ก็ได้เป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนอำเภอขลุ่งนะคะแต่ว่าการที่จะรวมนำเอาพี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะเข้ามาร่วมกันในครั้งนี้เนี่ยท่านมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมแบบไหนอย่างไรถึงได้ออกมาร่วมกันได้มากมายถึงขนาดนี้คะท่านคะมีการขั้นตอนแรกแล้วก็มีการพูดคุยกันในกลุ่มแกนที่เป็นที่เชื่อถือของพี่น้องประชาชนรวมทั้งท่านนายกส่วนราชการต่างๆกิจกรรมในครั้งนี้ที่จัดในวันนี้เนี่ยไม่ใช่กิจกรรมที่นายอำเภอคิดหรือกิจกรรมที่หัวหน้าส่วนราชการท่านใดท่านหนึ่งคิดทุกคนช่วยกันคิดแล้วก็ประชุม 2-3 ครั้งจึงตกลงมาเป็นอย่างนี้กิจกรรมที่การแข่งขันเราก็ไม่ได้แข่งขันเหมือนฟุตบอลโลกนะฮะเป็นกีฬาพื้นบ้านที่ทุกคนมาดูแล้วมีความสุขสนุกสนานครับหรือว่าเป็นกีฬาที่ร่วมกันคิดร่วมกันทำนะคะแม้กระทั่งการจัดงานในวันนี้ก็ยังมีหน่วยงานต่างๆนะคะมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนเพื่อเข้ามาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะคะสร้างกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นวันนี้ถือว่าวันนี้ก็เป็นการคืนความสุขให้กับคนขลุ่งอย่างแท้จริงนะคะท่านนายอำเภอมีความสุขอย่างแน่นอนครับเพราะว่าใครมีน้ำเอาน้ำใครมีอาหารเอาอาหารมาใครมีอะไรที่จะมาร่วมก็มาร่วมกันตอนเย็นเราก็ทานอาหารร่วมกันหลังจากทานอาหารก็ทางหน่วยทหารในพื้นที่นะครับกองกำลังจันทบุรีตราดก็ได้สนับสนุนวงดนตรีชุดใหญ่มาพี่น้องชาวขลุ่งเนี่ยเขามีชมรมลีลาศเขาชอบลีลาศมีจับกลุ่มกันจับเรียนลีลาศทำชมรมลีลาศเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่อย่าว่าเป็นกิจกรรมของชนชั้นสูงนะครับของขลุ่งนี่เกษตรกรทำสวนทำประมงแม่ค้าก็เป็นคนชั้นสูงลีลาศหมดเลยครับค่ะครับอย่างนี้คือทุกคนสามารถที่จะมาร่วมกันเรียนได้หรือว่ามาทำมาเป็นกีฬาขึ้นชนิดนึงได้ในเรื่องของลีลาศนะคะก็สามารถที่จะฝึกฝนกันได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าในวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันดีที่เกิดขึ้นในการสร้างความสามัคคีปรองดองแต่ว่าในพื้นที่นี้นะคะก็มีประชาชนอยู่กันหลากหลายนะคะมีปัญหามีอุปสรรคมีปัญหาซึ่งกันและกันบ้างไหมคะท่านคะปัญหามีอยู่บ้างแต่ว่าทุกคนสามารถพูดคุยกันได้สามารถที่จะจบลงได้ด้วยการประนีประนอมด้วยความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรต่อกันก็ถือว่าใครมีปัญหาอะไรผู้นำท้องถิ่นท้องที่ก็ถือว่ามีส่วนร่วมที่สำคัญท่านนายอำเภอก็มีส่วนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะช่วยกันให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความสามัคคีปรองดองถ้ามีปัญหานี่ปรึกษาท่านได้ไหมคะได้ครับได้นะคะเข้ามาหาท่านได้เลยที่อำเภอผมให้เบอร์โทรศัพท์กับทุกคนไปประชุมกับหมู่บ้านไหนตำบลไหนผมให้เบอร์โทรศัพท์หมดครับถ้าโทรมาผมติดประชุมผมก็จะโทรกลับครับค่ะก็ถือว่าท่านนายอำเภอก็เป็นผู้นำนะคะท้องถิ่นที่อยากจะให้ลูกๆของท่านนะคะมีความรักมีความสมัครสมานสามัคคีกันที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างเช่นกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้นะเป็นกิจกรรมที่สร้างความปรองดองให้กับประชาชนให้กับพี่น้องชาวอำเภอขลุ่งได้เป็นอย่างดีนะคะสุขสนานเฮฮากันมากเลยทีเดียวนะคะในวันนี้ค่ะแล้วก็ในพื้นที่นี้อย่างที่ท่านบอกนะคะว่าอยู่กันอย่าง2ศาสนา3วัฒนธรรมในความแตกต่างนี้ค่ะท่านเราอย่างที่ท่านบอกคืออยู่กันได้มีวัฒนธรรมไหนอย่างไทยมีงานชาวจีนมีงานชาวคริสต์มีงานก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อันนี้ไม่มีเหมือนกับว่าปัญหาในเรื่องของเชื้อชาติหรือวัฒนธรรมใช่ไหมคะที่มีความแตกต่างไม่มีครับทุกคนเป็นพี่น้องกันหมดครับพูดถึงอำเภอขลุ่งนี่ผมอยากจะเรียกว่าเป็นอำเภอที่น่าเที่ยวที่สุดผู้คนน่ารักสาวอำเภอขลุ่งก็สวยที่สุดนะครับที่ผมเห็นมาทั่วประเทศไทยค่ะตอนบนของอำเภอขลุ่งก็มีธรรมชาติที่สวยงามมีป่าไม้มีเขื่อนที่ทานลงมาตอนกลางเป็นที่ราบเหมาะกับการปลูกผลไม้เรามีน้ำตกดอกนองมีน้ำตกมะกอกถ้าลงมาตอนล่างก็จะเป็นพื้นที่ป่าชายเลนเรามีสิ่งมหัศจรรย์ที่จะนำเสนอให้พี่น้องคนไทยจากที่อื่นได้รู้จักก็คือเรามีทะเลแหวกเหมือนกันทะเลแหวกมีหิ่งห้อยที่หิ่งห้อยของเราไม่ต้องนั่งเรือไปชมสามารถเดินบนถนนชมหิ่งห้อยได้ดูเหยี่ยวแดงได้มีเทศกาลดูปูแป้น
นี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของอำเภอขลุงนะคะที่มีธรรมชาติอย่างท่านบอกคือมีภูเขามีน้ำตกที่ไหลผ่านนะคะมาด้านล่างก็ยังได้เห็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์นะคะมีวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านในที่นี้มีธรรมชาติให้ชมอย่างสวยสดงดงามด้วยหิ่งห้อยที่ท่านบอกว่าไม่ต้องล่องเรือไปไกลเดินชมผ่านเส้นทางก็สามารถที่จะชมหิ่งห้อยได้ด้วยเหมือนกันนะคะทางงานใหญ่ท่านช่วยฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะนักท่องเที่ยวให้มาที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีค่ะอำเภอขลุงเป็นอำเภอที่น่าท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งบนบกมีทะเลผู้คนชาวขลุงก็เป็นคนที่น่ารักเรามีผลไม้ให้ทานมีอาหารทะเลสดๆมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะให้พี่น้องมาเยี่ยมอำเภอขลุงชาวอำเภอขลุงยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านครับผู้ชมก็ได้ทราบถึงกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นที่อำเภอขลุงแล้วนะคะซึ่งเป็นการสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีปรองดองให้แก่กันและกันค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะมีหน่วยงานหลากหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะที่มาร่วมกันนะคะสร้างความสามัคคีปรองดองนะคะคืนความสุขให้กับอำเภอขลุงค่ะแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณนะคะท่านนายอำเภอขลุงค่ะคุณชัยชาญคุณผลนะคะที่มาพูดคุยกันด้วยค่ะคุณค่ะครับผู้ชมคะและที่สำคัญนะคะพี่น้องประชาชนอำเภอขลุงนะคะก็มาร่วมกันนะคะแสดงความรักสามัคคีปรองดองกันในวันนี้ด้วยนะคะอย่างที่เห็นด้านหลังค่ะก็คือถือว่ามาร่วมกันนะคะสร้างความสมัครสมานสามัคคีได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับในวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วต้องขอลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกับผู้ร่วมรายการกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ